ก้องห้วยไร่เล่นคอนเสิร์ตได้ของดีพิษณุโลกน้องหมาบางแก้วเอาอีกแล้วก้องห้วยไร่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเล่นคอนเสิร์ตแฟนเพลงเซอร์ไพรส์เจ้าตัวถึงกับเหวอได้ของดีพิษณุโลกน้องหมาบางแก้วเรียกได้ว่าสร้างตำนานใหม่ทุกวันสำหรับนักร้องหนุ่มสายฮาที่คอยเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เสมออย่างก้องห้วยไร่แถมเมื่อไปทัวร์แสดงคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆก็มักจะได้ของฝากของดีจากแฟนเพลงแต่ละจังหวัดเสมอล่าสุดรอบนี้หนุ่มก้องห้วยไร่ทัวร์จังหวัดพิษณุโลกเจอแฟนเพลงเซอร์ไพรส์เจ้าตัวถึงกับไปไม่เป็นเพราะว่าได้ของดีของเด็ดที่ว่าถ้าใครพูดถึงพิษณุโลกต้องนึกถึงสิ่งนี้นั่นก็คือหมาพันธุ์ไทยบางแก้วทำเอาแฟนๆหน้าเวทีถึงกับขำลั่นโอ้ยเรียกว่าศิลปินฮาแค่ไหนแฟนคลับก็ฮาสู้กลับภาพก้องห้วยไร่และสุนัขพันธุ์บางแก้วภาพประกอบจากเฟซบุ๊กก้องห้วยไร่ภาพก้องห้วยไร่และสุนัขพันธุ์บางแก้วภาพประกอบเฟซบุ๊กก้องห้วยไร่ด้านชาวเน็ตแห่แซวยับระวังน้องสวบนะคะหน้าน้องดูโหดหู่นะหน้าน้องแบบสิ้นหวังมากแถมยังมีแฟนๆอีกหลายคนคอมเมนต์ว่างานหน้าขอให้ก้องห้วยไร่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งของดีประจําจังหวัดคือช้างนอกจากน้องหมาที่จัดว่าพีคแล้วก้องห้วยไร่ก็ยังมีภาพการสู้ชีวิตที่เจอแฟนเพลงสู้กลับด้วยของเด็ดประจําจังหวัดอีกมากมายเช่นเครือกล้วยผลไม้มาทั้งเข่งต้นไม้ไก่ย่างทุเรียนหาบและอื่นๆภาพประกอบรอบหน้าหนุ่มก้องห้วยไร่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนและจะได้ของฝากจากแฟนเพลงแต่ละจังหวัดเป็นอะไรคงต้องคอยติดตามกันที่มาก้องห้วยไร่อีหลีหนีหลับ ชาลีพูดมอบเซอร์ไพรส์ใหญ่จัดสตรีมมิ่งสดแบบฟรีๆให้แฟนเพลงทั่วโลกพร้อมกันวันที่25มีนาคมนี้แฟนๆนักร้องหนุ่มระดับโลกชื่อดังชาลีพูดเตรียมเฮเมื่อ MIXI Inc. จัดงาน Humi Present Charlie Puth 1 Stone Leap Stream Eventกิจกรรมออนไลน์ฟรีที่จะออกอากาศพร้อมกันทั่วโลกบนแพลตฟอร์มสำหรับแฟนๆของชาลีพัทในวันเสาร์ที่วันที่25มีนาคมเวลา16นาฬิกาทั้งนี้แฟนคลับสามารถรับชมกิจกรรมนี้ได้เต็มรูปแบบโดยลงทะเบียนบน Humi ฟรีงานนี้จะเป็นสตรีมสดที่กระตุ้นให้แฟนๆมีส่วนร่วมผ่าน Humi และจะรวมถึงการแสดงเพลงและองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอคทีฟสามารถรับชมได้พร้อมกันใน150ประเทศทั่วโลกแต่บางประเทศและบางพื้นที่อาจจะไม่สามารถรับชมได้ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรม Humi Present Charlie Puth 1 Stone Leap Stream Event วันเสาร์ที่วันที่25มีนาคม2023เวลา16นาฬิกาสมาชิก Humi สมัครฟรีเว็บไซต์ทางการสำหรับชาลีพัทได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างผลงานเพลงที่สม่ำเสมอที่สุดในอุตสาหกรรมโดยมีซิงเกิลที่ได้รับรางวัลมัลติแพลตินัมถึง8ซิงเกิลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่4ครั้งรางวัลบิลบอร์ดมิวสิกอวอร์ด3รางวัลคริติกส์ชอยส์อวอร์ดและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำพอทอเปิด3ความจริงสู่17จำนงยกระดับรายได้ปอตรีพลิกชีวิตข้าราชการพนักงานเงินเดือนนสจบใหม่เพื่อไทยเปิด3ความจริงสู่17จำนงยกระดับรายได้ปริญญาตรี 25,000 บาทพลิกชีวิตข้าราชการพนักงานเงินเดือนนักศึกษาจบใหม่วันที่28กุมภาพันธ์66ที่พักเพื่อไทยพอทอนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคพจน์
และผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวถึงนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทว่ามีความจริง3ข้อคือ 1. 11ปีที่แล้วรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียกระดับเงินเดือนป.ตรีเป็น 15,000 บาทได้สำเร็จหลังจากนั้นกลับถูกละเลยโดยรัฐบาลต่อมาเงินเดือนป.ตรีก็ย่ำอยู่กับที่ขณะที่ค่าครองชีพขึ้นกว่า 17% ผลิตภาพแรงงานโตกว่า 20% ตัวเลขทั้งสองชี้ว่าพนักงานเงินเดือนสร้างให้เศรษฐกิจโตแต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนที่ควรได้รับและไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ2Gen Yและ Gen Zหรือคนกว่า1ใน3ของประเทศเป็นประชากรวัยทำงานช่วงต้นคือกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจแต่คนกลุ่มนี้กำลังจมอยู่ในวังวนหนี้และ 25% ของคนเป็นหนี้เสียสาเหตุหลักคือรายได้โตไม่ทันค่าครองชีพรายได้ไม่พอรายจ่ายปลายทางจึงคือก่อวงวนหนี้ที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่า3คนไทยแก่ไปพร้อมกับกองหนี้สาเหตุหลักคือรายได้ไม่เพียงพอในช่วงวัยทำงานซึ่งการแก้โดยสวัสดิการผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ทางออกเป็นการแก้ที่ปลายเหตุวันนี้พักพอทอจะแก้ที่ต้นเหตุเราจะสร้างรายได้ให้กับคนวัยทำงานให้แก่ไปพร้อมกับเงินเก็บไม่ใช่แก่ไปพร้อมกับกองหนี้ความจริงทั้ง3ข้อเป็นที่มาสู่17จำนงที่พักพศจะยกระดับรายได้คนวัยทำงานทั้งระบบยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานเงินเดือนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทนายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าจริงอยู่ที่ระบบราชการล้าหลังและล้มเหลวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการคือแพะรับบาปพวกเขากำลังลำบากเงินเดือนข้าราชการเทียบไม่ได้กับภาคเอกชนทั้งเริ่มต้นต่ำและโตช้าและระบบราชการไม่สามารถดึงดูดคนเก่งเข้าทำงานได้จากผลตอบแทนที่ต่ำนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทภายในปี 2570 จะยกระดับรายได้บุคลากรภาครัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อและผลิตภาพข้าราชการโดยไม่ให้กระทบภาระทางการคลังและทำควบคู่กับการยกเครื่องระบบราชการทั้งระบบให้เล็กเร็วคล่องตัวด้วยรัฐบาลดิจิทัลใช้บล็อกเชนเข้าบริหารจัดการเพื่อให้เกิดทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนส่งนโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทจะถูกเหนี่ยวนำต่อจากภาครัฐสร้างตลาดแรงงานที่เกิดการแข่งขันสูงด้วยกลไกตลาดผนวกกับเมื่อเศรษฐกิจโตขึ้นรายได้ภาคเอกชนมากขึ้นกำลังจ่ายที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ภาคเอกชนสามารถเดินสู่เป้าหมายเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเช่นเดียวกับภาครัฐนั่นคือจุดหมายปลายทางวันนี้พอทอต้องการเห็นข้าราชการยิ้มได้นักศึกษาจบใหม่เข้าตลาดแรงงานด้วยความหวังและพนักงานเงินเดือนหลุดจากวังวนหนี้ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้คือเจตจำนงของเรา